ซึ่งก็ทำเอาการวิพากรเดือดอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดลุกขึ้นฟาดเดือดการโซเชียลในอินสตาแกรมก็บอกเอาไว้ว่าถึงลูกสาวพี่แอดคาราบาวคนโตนะคะคุณมีสามีแล้วมีลูกแล้วอะไรควรไม่ควรก็น่าจะสำนึกได้ปรึกษางานเหลืออะไรข้ามหัวข้ามหางผู้จัดการส่วนตัวคือกูโดยที่ควรจะเหมาะสมและก็ถูกต้องคนที่จะตัดสินใจว่าให้รับงานไหมไม่ให้รับงานไหนรวมไปถึงตัวเลขทั้งหมดงานไหนเหมาะงานไหนไม่เหมาะก็คือว่าครูแล้วมึงเดี่ยวตรงกับศิลปินเองทำไมก็น่าจะรู้อยู่ทำงานในวงการบันเทิงเหมือนกันทำไมข้ามหัวข้ามหางแก่ๆกันหมดล่ะยังคิดไม่ได้อีกเหรอแต่คุยไปคุยมากูไม่เห็นเรื่องงานเลยนะเห็นคุยแต่เรื่องส่วนตัวตลอดครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงกูไม่ได้หึงนะแต่กูเกลียดคนที่ไม่รู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรถ้าจะโง่ขนาดนั้นกูก็ไม่ได้รู้จะว่ายังไงผัวก็มีลูกก็มีเรื่องงานแม่ไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวล้วนๆเป็นชั่วโมงทำไมไม่ทักมาถ้าหากจะคุยงานแล้วว่าจะจบไหมถ้าหากคุยงานกับศิลปินเรื่องนี้หวังว่าพี่แอดคาราบาวคงจะไม่เข้ามายุ่งนะเพราะว่าพวกเรานับถือพี่แอดเหมือนเดิมแต่ลูกของพี่แอดคนละคนไม่เกี่ยวกันนะคะถ้าลูกพี่ยังเป็นเยาวชนโอเคพี่ดูแลจัดการได้แต่เนี่ยลูกพี่แก่ๆกันแล้วนะปล่อยให้เขาแก้ปัญหากันเองอย่ามายุ่งกับสามีชาวบ้านมันไม่ควรเพื่อเรายังรักและนับถือพี่แอดเสมอและตลอดไปไม่เกี่ยวกับลูกพี่ขอบคุณนะคะนอกจากนี้สาวการก็ยังโพสต์เผยภาพแชทที่หนุ่มเสกก็บอกว่าฉันขอโทษนะซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกว่าอีกฝั่งออกมาชี้แจงเรื่องราวเป็นอย่างไรต่อไปก็รอติดตามกันต่อไปนะจ๊ะ